สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมบอกเลยถ้าเกิดยิงไม่ถึง30ถึง40คิวเนี่ยไม่ลงคลิปครับมันต้องทำให้ได้ครับท่านผู้ชมผมบุกมาก่อนเลยครับตายไปครับตายต่อไปครับตายไปครับคิวต้องเป็นของผมเว้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะบุกอย่างไวเพื่อเอาคิวครับแค่นั้นเลยผมอัดไปมากกว่า15คลิปแล้วนะครับโอ้โหยิงได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลย2คิวครับกลับเลยโอ้ยคอมยังมีอีก1คนครับเสียงเท้าเขาออกอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหไม่นะรอบนี้ผมตัดขึ้นบนครับท่านผู้ชม okay. ใครจะบุกก็บุกตามมาได้เลยนะเพื่อนแต่ผมเป็นคนเปิดให้ครับมาแล้วโอ้โหกดไม่ลงครับไปกลางกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปาระเบิดเข้ากลางเลยครับกลางลงครับโอเคผมได้มาก่อนเลยครับ1คิวเอ็งจะทำอะไรอ่ะเพื่อนฮะมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับก็ตายไปดิครับไม่ห้าวเพื่อนไม่ห้าวครับโอ้เกือบแล้วเว้ยซ้ายมือครับเออตายฟู่ไปเพื่อนทีมของคุณได้รับโอ้ยังดีครับผมได้คิวขวามือเพื่อนขวาตายครับตายคู่ครับเจออีกหนึ่งครับโอเคคนนั้นนอนยิงครับโอ้โหเพื่อนต้องวางครับต้องวางสวยครับเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะผมกลัวหลังเราเข้าจังเขาดันกลางมาแล้วเรียบร้อยตายไปดิค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นโอ้โหไม่ตายท่านผู้ชมเออขอโทษเพื่อนผมช่วยนายไม่ได้ครับทีมของคุณได้รับชัยชนะผมนำให้ครับตายไปมีอีกป่าววะเนี่ยโอ้โหขอเพิ่มอีก11คิวท่านผู้ชมต้องทำให้ได้ครับโอ้ยตอนนี้อะไรทุกอย่างมันต้องเป็นคิวไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมตัดให้เพื่อนเจอ1ครับเอาก็ตายไปดิเพื่อนไม่ห้าวครับโอ้โหเกือบแล้วผมเกือบตายแล้วโอ้โหไม่รอดครับโอ้โหคอมเยอะแท้โอ้โหไม่ได้มาแค่คิวเดียววิทยุมีครับท่านผู้ชมเออตายไปเพื่อนเราถอยกลับมาก่อนครับตายไปเพื่อนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วก็ตายต่อไปครับไม่ห้าวเขาวางบนนะเพื่อนขวามือผมครับตายไปใกล้ๆผม
ไปต่อไปครับถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจลุล่วงไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงให้มันรู้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ่ผมจะตัดวิทยุได้ปะวะโอ้โหได้มาแค่คิวเดียวครับโอ้โหผมปาดไม่ได้สักคิวหนึ่งเลยได้มา1คิวครับยังดียังดีสองคิวครับสามคิวครับโอ้เฮ้ยเกือบไม่รอดไล่บอสโอ้โหทำได้แล้วท่านผู้ชมผมครบแล้วครับ31คิวมิชชั่นคอมพลีทวู้ฮู้อ่ะข้างบนครับเรียบร้อยทีมของคุณได้รับชัยชนะจังหวะนี้ต้อง35แล้วแหละมั้งขาดอีกแค่3คิวเองครับมาเรามาทำให้ถึงกันดีกว่ารอบนี้ผมไม่เดินเข้าไปแล้วครับผมจะเน้นคิวแล้วเจ็บครับเฮ้ยถอยมาก่อนตายไปอะตายต่อไปโอ้ไม่รอดครับเข้าวิทยุเหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชม okay. ผมจะแสงไป2ลูกครับเดินตัดมาแล้ว2คิวครับวู้ nice เป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าปืนคิดคู่สุดโหดสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่กำลังหาปืนโกงๆใช้อยู่เนี่ยผมก็แนะนำเจ้าปืนกระบอกนี้เลยนะครับหลักๆเท่าที่ผมเล่นมานะครับจะมีอยู่2อย่างครับที่ปืนนี้เนี่ยโกงนะนั่นก็คือ 1. การลั่นของกระสุนปืนที่ไวครับ 2. การก่อกลุ่มกันของกระสุนปืนที่โคตรจะโกงเลยนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียของปืนนี้เนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือ 1. การรีโหลดกระสุนปืนเนี่ยจะช้าเป็นพิเศษนะครับตรงจุดนี้ท่านผู้ชมต้องระวังนิดนึงนะกับ2แรงถีบกลับของปืนในช่วงแรกเนี่ยจะสูงมากนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับเจ้าปืนกระบอกนี้กันบ้างครับคอมเมนต์บอกผมข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลบไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ